อร่อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีเมนูแกงไข่พม่ากับข้าวผัดถั่วลิสงวิธีทำแกงไข่พม่าใส่พริกขี้หนูแห้งลงในภาชนะตามด้วยหอมแดงซอยกระเทียมซอยผงขมิ้นผงมาซาลาและกะปิโขลกให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟใส่เครื่องที่โขลกผัดจนมีกลิ่นหอมเติมน้ำคนให้เข้ากันพอเดือดใส่มะเขือเทศราชินีและไข่ไก่ต้มสุกปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายน้ำมะขามเปียกและน้ำปลาคนให้เข้ากันพอเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยผักชีฝรั่งซอยเตรียมไว้วิธีทำข้าวผัดถั่วลิสงใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ไข่ไก่แล้วผัดพอสุกใส่หอมแดงซอยและข้าวหอมมะลิหุงสุกผัดให้เข้ากันใส่ถั่วลิสงต้มสุกปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและซีอิ๊วดำผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟรับประทานคู่กับแกงไข่พม่า